สวัสดีครับผมก็ผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเอ่อคิงดอมเอ่อภาคใหม่นะครับซึ่งเป็นตอนพิเศษที่มีชื่อว่าเอ่ออาร์ชินออฟเดอะนอนะครับหรืออาร์ชินแห่งแดนเหนือนะครับเป็นตอนพิเศษของ k i n g d o มนะครับอาร์ชินนะครับก็จะเป็นตัวละครที่โผล่มาในตอนท้ายของซีซั่นสอนะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้นะครับผม ก่อนที่จะได้ดูนี่ผมไม่ได้ย้อนกลับไปดูภาคก่อนๆเพื่อทําซ้ําอะไรเลยนะคือผมดูภาคก่อนตอนที่มันออกอะ่ะตอนซีซันหนึ่งซีซันหนึ่งนี่ไม่ได้ดูไปดูรวดเดียวตอนที่มันมีซีซันสแล้วกลายเป็นซีซันหนึ่งซีซันสผมดูรวดเดียวจบเลยนะครับและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ดูซ้ํามันเลยนะครับก็มาถึงอันนี้ผมก็เลยมาลองมาดูภาคนี้นะครับเห็นว่ามันออกใหม่แต่เนื้อหาใน ซีซั่นก่อนเนี่ยผมก็จําได้นะครับพอจําได้นะครับซึ่งอาชินนะครับจะเป็นตัวละครที่โผมาในตอนจบนะครับของซีซั่น2ซึ่งภาคนี้ก็จะเป็นอัปตาชิวบ,บัตของเอ่อนาแกะครับเจ๊แก่นะครับซึ่งหลังจากได้ดูจบนะครับความรู้สึกของผมเลยก็คือมัน เอาเป็นว่าก่อนที่จะได้ดูนะครับตอนผมคาดหวังไว้ว่าผมอยากจะรู้อะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับประเด็นของสมุนไพรหรือยาที่มันใช้ปลุกซอมบี้นี่ผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเสริมเติมแต่ในบ้างแต่ส่วนเรื่องนี้มันรู้อยู่แค่ประเด็นเดียวก็คือมันสามารถติดสัตว์ได้สัตว์ก็สามารถเป็นซอมบี้ได้นะครับซึ่งผมรู้อยู่แค่นี้ที่เป็นประเด็นใหม่นะ ส่วนที่เหลือมันก็เป็นประเด็นเดิมๆครับที่เราพอจะรู้อยู่แล้วส่วนประวัติของเจ๊แก่เนี่ยอยากจะรู้ก็ไปดูเอานะครับเพสาะข,ของภาคนี้นี่มันไม่ใช่เป็นหนังแอคชั่นไม่ใช่เป็นหนังสยองแต่ว่ามันเป็นหนังดรามา่าพูดจริงๆเรื่องนี้มันเน้นดราม่าหนักมากนะครับใครที่อยากจะดูแบบพวกเอ่อที่มันแบบแอคชั่นจ๋าหรือว่าอยากจะดู ความลึกลับความสยองผมว่าภาคนี้ไม่มีครับมันจะเป็นออกเชิงดราม่าการเมืองทั้งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะรวมถึงลงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวละครอาชินนะครับหลังจากดูจบนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นจะเป็นการพูดคุยละหลังจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือจะเป็นหลังจากนี้จะเป็นการพูดคุยนะครับหลังจากที่ดูจบนะครับอาชินนี่ ผมเชื่อได้เลยว่าซีซั่นต่อไปน่าจะเป็นตัวร้ายแน่นอนนะคอณท่านชัวร์อะไก็คือจะต้องเป็นตัวร้ายของฝั่งที่จะต้องมาสู้กับเอ่อพวกพระเอกในภาคที่ผ่านๆมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอ่อไม่รู้ว่าในเรื่องนี่ผมไม่แน่ใจว่าอาชินรู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกซอมบี้นะถ้าเกิดว่ากินเนื้อลงไปอ่ะกินเนื้อคนติดเชื้อลงไปอ่ะ คนนั้นจะซอมบี้ที่เกิดมาเนี่ยสามารถแพร่พันธุ์ต่อได้ก็คือกินเนื้อเสร็จปุ๊บคนนัานกายเป็นซอมบี้แล้วก็ให้ซอมบี้ไปกัดต่อได้แต่รู้สึกเหมือนว่าในเรื่องนี่อาชินนี่จะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับเหมือนกับกว่าก็ใช้สมุนไพรปกติเนี่ยแต่แกทําเยอะไปหน่อยไงก็คือขยันขยันแบบไปแจกสมุนไพรกับคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อจะเมื่อเป็นการสร้างซอมบี้โดยผ่านสมุนไพรนี่ทําให้ซอมบี้ที่ไปกัดคนนะครับไม่ ไม่ไม่คนที่โดนกัดโดยซอมบี้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อได้ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาชินรู้หรือเปล่าว่าต้องถ้าอยากจะทําวิธีแพร่พันธุ์จะต้องทำยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแดนเหนือนี่ผมว่าณปัจจุบันนี่ก็น่าจะละสัมพอสมควรนะในเวลาในเรื่องนี่ตอนจบของไออาชินี่ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของซีซั่นหนึ่งะครับก็คือจบเรื่องอาชินปุ๊บนี่ไปขึ้นซีซั่นหนึ่งเลย นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาไทาม์ไลน์ในเรื่องมันเป็นยังไงเพราะเห็นว่าตอนอาชินกเด็กๆก็มีแบบขัดแย้งกับญี่ปุ่นแล้วแล้วก็สงครามสงบก็3ปีก่อนและ3ปีก่อนเนี่มันตรงกับช่วงที่ไอ้ฮ่องเต้ไอ้ไม่ไม่ใช่ดิสปีก่อนก็ตรงกับช่วงที่ไอ้ทางญี่ปุ่นนะครับมาบุกแล้วก็โดนพวกซอมบี้กวาดล้างไปผมผมค่อนข้างที่จะงงกับไทม์ไลน์พอสมควร นะในเรื่องนี้แต่ว่าก็พอที่จะเดาๆกันได้ครับว่าจบซีซั่นไอจบอาชินปื้นเนี่ยก็ไปเริ่มซีซั่นหเลยนะอย่างที่ผมบอกไงว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวดรามา่ามันไม่ใช่แนวไอ,อ,อ,อลบพุ่งหรือสู้กันปราบซอมบี้หรือแนวลึกลับแนวสยองขวัญมันไม่ใช่อย่างนั้นครก็เหมือนกับเหมือนเกินนำตัวร้ายในภาคถัดไปอ่ะ ผมก็น่าจะพูดได้เต็มปากอว่าอาชินน่าจะเป็นตัวร้ายอ,ะอ่ะแต่เหมือนอาจจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับประเทศอื่นพวกอะไรนะอะไรองค์ที่เหมือนเหมือนมองโกนี่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีความขัดแย้งกับพวกนั้นด้วยนะครับก็ภาคสามนี่ซีซั่นสามนี่ผมว่าน่าจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างพวกพระเอกกับอาชินนะแล้วก็จะสู้กับไอ้พวกที่มันเหมือนมองโกด้วยอ่าน่าผูพวกนั้นเนะี่ยซึ่ง ภาคนี้นะครับเต็มสิบเนื่องจากว่าดูอบันเทิงไหมมันก็ไมไ่บันเทิงขนาดนั้นนะพูดจริงภาคนี้มันไม่ได้บันเทิงเลยนะครับใครดูเดี๋ยจะรู้สึกว่าเอ้ยดีแล้วที่เขาทํามาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมดูครั้งแรกผมงงเลยเฮ้ยทำไมมันทาน้อยจังวะหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ๋อแต่พอดูปุ๊บเข้าใจละภาคนี้นะครับสำหรับผมไม่ค่อยจะบันเทิงเท่าไหร่ แต่ว่าดูผ่นานๆเพื่อดูเพื่อไปต่อแ่ะอันนั้นได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาความบันเทิงจากภาคนี้ผมว่าให้น้อยไปยังน้อยอยู่นะครับผมว่าให้สัก5เต็มสิบครับ